คุณฟังครับหากเราจะพูดถึงเรื่องความสำเร็จในชีวิตของคนเราแน่นอนมันต้องประกอบไปด้วยความรู้ความสามารถความพยายามความอดทนแต่แค่นี้มันยังไม่พอครับในเรื่องของความสำเร็จเราต้องเก่งคนด้วยคนเราที่ประสบความสำเร็จจะต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีไหวพริบรู้จักเข้าใจคนซึ่งในตอนนี้ครับก็มีคุณฟังหลายคนนะครับขอมาว่าอยากให้เล่าถึงหนังสือจิตวิทยาแบบง่ายๆผมจึงได้หยิบเอาหนังสือที่เป็นจิตวิทยาแบบเบื้องต้นจริงๆเกี่ยวกับการเอาชนะใจคนครับที่จะทำให้เรานั้นสามารถพัฒนาไหวพริบทักษะกลยุทธ์ซึ่งสามารถเอามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานได้หนังสือที่มีเนื้อหาง่ายๆกระชับมีข้อคิดที่ดีกับเล่มนี้ครับจิตวิทยาแค่ 1% ทำให้คุณเหนือคนหนังสือจิตวิทยาแค่ 1% ทำให้คุณเหนือคนเล่มนี้เขียนโดยคุณเชอร์มานรัตนพงษ์ตระกูลครับเธอเป็นนักเขียนนักพูดนักธุรกิจที่มากประสบการณ์ซึ่งหนังสือเล่มนี้นะครับคุณฟังครับต้องขอบอกนะครับว่าเป็นหนังสือจิตวิทยาที่มีเนื้อหาแบบเบื้องต้นกันจริงๆเลยครับเนื้อหาเป็นในระดับง่ายๆเบสิกเลยเนื้อหาไม่ได้มีอะไรลึกครับไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนสำหรับคนที่คาดหวังจะอ่านหนังสือจิตวิทยาที่เชิงลึกหน่อยเล่มนี้ไม่เหมาะกับคุณครับแต่หนังสือเล่มนี้ก็ยังมีหลักการที่ให้เรานั้นนำไปลองปฏิบัติกันได้จริงๆธีมของหนังสือนี้ก็จะเหมาะสำหรับคนที่อยากจะเริ่มอ่านแนวจิตวิทยาพัฒนาตัวเองในแบบที่เข้าใจง่ายอ่านง่ายสามารถเอาไปลองปรับใช้ได้ในทันทีครับซึ่งเนื้อหามันก็เป็นแบบแนวพื้นฐานมากๆเลยนะครับซึ่งถ้าใครนะครับที่เคยอ่านเล่มอื่นๆแบบแนวนี้มาแล้วนะครับก็บอกเลยว่าข้ามไปเลยได้นะครับในเล่มนี้เนื้อหาภายในเล่มก็จะเน้นไปที่เรื่องการเอาชนะใจคนครับในการใช้ชีวิตประจำวันและการทำงานของเราการเขียนของผู้เขียนนะครับก็จะอิงจากหลักการเรื่องทั่วไปเป็นการรวบรวมจากประสบการณ์และความรู้ของผู้เขียนเองเนื้อหาแต่ละบทแต่ละหัวข้อก็จะสั้นๆกระชับครับประมาณ 3-4 หน้าก็จบซึ่งในแต่ละเรื่องครับผู้เขียนก็จะเล่าถึงเรื่องที่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันของเราที่เรามักมองข้ามและไม่ใส่ใจมันซึ่งถ้าหากเราจะพูดถึงจุดประสงค์หลักของผู้เขียนนะครับที่เธอเขียนเล่มนี้ออกมาก็คือเธออยากให้เรื่องราวจิตวิทยาพื้นฐานพวกนี้ครับเป็นสิ่งที่สามารถย้ำเตือนเราเป็นหลักให้เราในการดำเนินชีวิตประจำวันครับเพราะคนเรามันเลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมครับที่จะต้องมีความสัมพันธ์กับกลุ่มสังคมหรือผู้คนต่างๆบางคนก็คือคนที่เราคุ้นเคยบางคนก็คือคนที่เราไม่เคยรู้จักหากเราได้เรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองในเรื่องการสร้างความประทับใจให้กับผู้คนครับมันก็จะช่วยสร้างโอกาสดีๆให้กับตัวเราเองได้เพราะผู้เขียนเชื่อว่าหากเราครับได้เรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเองในเรื่องการสร้างความประทับใจให้กับผู้คนมันก็จะช่วยสร้างโอกาสดีๆให้กับตัวเราเองได้เธอบอกประมาณแบบนี้ค่ะว่ามันไม่สำคัญว่าเราจะเก่งเรื่องพวกนี้หรือไม่สิ่งสำคัญก็คือเราทุกคนสามารถพัฒนาตัวเองได้ซึ่งหนังสือเล่มนี้ครับก็จะเป็นพื้นฐานให้เราได้พัฒนาตัวเองได้เป็นอย่างดีโดยในตอนนี้ครับคุณฟังครับผมก็จะขอเล่าและชวนคุยถึงตัวอย่างของเนื้อหาภายในเล่มที่มันน่าสนใจนะครับและเป็นประโยชน์กับคุณฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตวิทยาการสร้างความประทับใจให้กับคนที่เราเจอการสร้างโอกาสความก้าวหน้าในการทำงานและการเลือกคุยให้ถูกจังหวะถูกที่ถูกเวลาติดตามฟังกันครับเรื่องแรกนะครับที่จะชวนคุยกันก็คือเรื่องการสร้างความประทับใจให้กับคนที่เขาเจอเราโดยเฉพาะเวลาที่เราเจอใครเป็นครั้งแรกนะครับให้เขาแบบมีความรู้สึกที่ว่าเฮ้ยไอ้น้องนี่ใช้ได้เลยเว้ยนิสัยเป็นกันเองน่ารักซึ่งไอ้เรื่อง first impression ความประทับใจเมื่อแรกเจอเราก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมครับเช่นการแต่งตัวให้เหมาะสมดูดี
การทำให้ตัวเองนั้นดูเป็นมิตรน่ารักพูดจาดีเรียกรอยยิ้มสุภาพมีมารยาทแต่ผู้เขียนบอกว่าการทำให้คนอื่นประทับใจในตัวเรามันไม่ใช่แค่การที่ทำให้เขาคนนั้นรู้สึกดีกับตัวเราเท่านั้นครับแต่มันคือการที่เราต้องทำให้เขารู้สึกดีกับตัวเขาด้วยเมื่อเวลาที่เขาอยู่กับเราเขาจะต้องไม่รู้สึกอึดอัดไม่ได้พูดจาไม่ได้เจอเราเขาต้องไม่รู้สึกกลัวไม่รู้สึกรำคาญหรือเขาต้องมีความรู้สึกปลอดภัยไว้ใจเราได้ไม่ใช่แบบเอ้ยเจอไอ้นี่อีกละพูดมากจังโม้แต่เรื่องตัวเองเฮ้ยตานี่อยู่ด้วยทีไรรู้สึกอึดอัดตลอดเธออีกละไม่ชอบเลยชอบพูดข่มคนอื่นจังผู้เขียนก็ได้ให้กฎเหล็กมา3ข้อครับคุณฟังครับที่จะทำให้เรานั้นสามารถสร้างความประทับใจให้ใครต่อใครได้มันจะทำให้เขารู้สึกดีเมื่ออยู่กับเรามันจะทำให้เขารู้สึกชอบเมื่อได้เสวนากันจะทำให้เขานั้นรู้สึกอยากพูดคุยมากยิ่งขึ้นกฎเหล็ก3ข้อที่ว่านี้คือถามชมและถ่อมตัวครับกฎข้อแรกคือถามครับเพราะคนส่วนใหญ่เวลาเจอใครมักจะโม้แต่เรื่องของตัวเองพูดเรื่องตัวเองไม่สนใจอีกฝ่ายเลยว่าเขาอยากฟังเรื่องของเธอไหมเขามีเรื่องอึดอัดใจอะไรหรือเปล่าเขายินดีไหมที่จะพูดกับเราอ่ะหากเราเอาแต่พูดแต่เรื่องของตัวเองอย่างเดียวครับคงไม่มีใครอยากจะคบหาสมาคมกับเรายาวๆหรอกใช่ไหมครับเขาก็จะเกิดความรำคาญหน้าเบื่อหมึงเอาอีกละพูดอีกละผู้เขียนบอกว่ามันจะดีซะกว่าครับหากเรารู้จักเป็นฝ่ายถามเรื่องราวของอีกฝ่ายบ้างโดยเฉพาะเมื่อเรานั้นเจอเขาครั้งแรกให้เขาได้เสนอความเห็นให้เขาได้พูดเรื่องของตัวเองบ้างครับและเราครับก็ควรเป็นผู้ฟังที่จริงใจแสดงความสนใจจริงๆฟังให้มากกว่าพูดฟังเพื่อฟังไม่ใช่ฟังเพื่อเตรียมตอบโต้หรือรีบร้อนพูดแทรกอยากเสนอความเห็นจังเลยนะครับผู้เขียนแนะนะครับว่าเมื่อเรารู้จักฟังคนอื่นก็จะรู้จักให้เกียรติเราเช่นกันเขาจะรู้สึกยกย่องและนับถือรู้สึกเคารพเราแต่ทั้งนี้ครับการจะถามเรื่องอะไรออกไปหากไม่สนิทกันก็อย่าไปถามลาบล้วงเรื่องส่วนตัวเยอะเกินนะครับให้เขารู้สึกปลอดภัยให้เขาคุ้นเคยที่ได้คุยกับเราก่อนค่อยๆหยอดไปครับค่อยๆคุยกันไปพัฒนาไปทีละขั้นถ้าเขารู้สึกดีกับเราเขาก็จะค่อยๆเริ่มเปิดใจและเปิดโอกาสให้เราตั้งคำถามได้เองหลักของกฎข้อนี้คือรู้จักถามอีกฝ่ายบ้างครับรู้จักสนใจอีกฝ่ายบ้างแสดงความสนใจเขาอย่างจริงจังเคารพในสิ่งที่เขาพูดออกมาตั้งใจฟังอย่างจริงใจเท่านี้ครับเราก็จะสามารถสร้างความประทับใจเมื่อแรกเจอได้นั่นเองครับกฎข้อที่2ครับคือชมผู้เขียนบอกว่าคำชมคืออาวุธเด็ดที่สร้างความประทับใจให้กับคนเราได้อย่างแน่นอนที่สุดแต่การชมครับก็ต้องออกมาจากใจจริงไม่เสแสร้งพูดในเชิงบวกเชิงสร้างสรรค์ครับคุณฟังเคยเจอไหมครับแบบเราเพิ่งตัดผมมาใหม่ๆเลยมั่นใจสุดๆพอเจอไอ้เพื่อนตอนวันจันทร์ครับคำแรกที่มันบอกเราก็คือเฮ้ยตัดผมอะไรมาวะตลกทางมึงอ่ะแบบนี้นะครับใครก็คงไม่อยากจะประทับใจแน่ๆใส่เสื้อตัวใหม่มาโอ้โหใส่เสื้ออะไรเนี่ยเชยจังซึ่งไอ้คำพูดเล็กๆเหล่านี้ครับเราอาจจะมองมันว่ามันไม่ใช่เรื่องสำคัญหรือมันไม่ได้ร้ายแรงอะไรใช่ไหมครับแต่สำหรับบางคนมันอาจจะทำร้ายจิตใจหรือทำร้ายความรู้สึกของเขาได้ซึ่งการที่เราจะพูดอะไรออกไปนั้นครับเราควรคิดก่อนพูดก็จะดีเหมือนกันนะครับลองคิดดูก่อนครับว่าคำพูดนั้นมันจะทำร้ายเขาไหมมันจะทำให้เขารู้สึกอย่างไรมันจะแรงไปไหมคำพูดครับมันสามารถทำให้เราดูดีขณะเดียวกันมันก็สามารถทำลายเราได้เสมอครับเพราะฉะนั้นครับอยากให้ใครประทับใจเราคำชมต่างๆก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีคำชมที่ดีครับมันแสดงออกถึงทัศนคติในตัวเราว่าเราเลือกที่จะมองด้านดีๆในตัวเขามากกว่ามองด้านลบหรือคอยจับผิดแต่อย่าลืมนะครับคุณฟังครับการที่จะชมใครออกไปนั้นต้องออกมาจากใจจริงของเรานะครับการเอ่ยปากชมแบบขอไปทีเอ่ยปากชมแบบตามมารยาทคนฟังเขาก็จะดูออกครับว่าเรานั้นจริงใจหรือไม่
การเอ่ยปากชมเล็กๆน้อยๆครับมันก็คือการลงทุนที่คุ้มค่ามันยังจะช่วยสร้างความสัมพันธ์และความประทับใจที่ดีให้ระหว่างตัวเรากับอีกฝ่ายได้นะครับกฎข้อที่3ครับคือการถ่อมตัวเหมือนที่คนญี่ปุ่นบอกครับว่าจงถ่อมตัวเข้าไว้อย่าโอ้อวดตัวเองการถ่อมตนถ่อมตัวไม่ใช่ว่าเราจะต้องมาด้อยค่าตัวเราเองนะครับว่าเราต่ำต้อยกว่าคนอื่นเขาไม่ใช่แบบนั้นครับแต่มันคือการที่เราไม่แสดงความอวดเก่งอวดดีอวดรู้ทุกอย่างเป็นทุกอย่างฉันนี่เจ๋งสุดอะเรื่องนี้นะเลยเฮ้ยเคยผ่านมันละโอ้ยเรื่องนี้เรื่องเล็กผมจัดการมาละเฮ้ยอย่าให้พูดเลยผมหลับตาทำยังได้อะการทำแบบนี้ครับยิ่งกับคนที่เราไม่คุ้นเคยกับเขามันยิ่งทำให้เรานั้นดูแย่ในสายตาเขามากๆเราอาจจะกลายเป็นพวกหลงตัวเองโอ้อวดตัวเองยิ่งบางคนนี้นะครับชอบยกตัวเองให้ดูดีเลยแล้วกดคนอื่นลงพฤติกรรมแบบนี้ครับมันคือสิ่งที่เราควรเอาไว้หมั่นย้ำเตือนตัวเองครับว่าอย่าทำแบบนี้การมีพฤติกรรมแย่ๆคงเป็นไปได้ยากครับที่จะสร้างความประทับใจให้กับคนอื่นเขาได้หากเรามีความสามารถมีความเก่งกาจอยู่ในตัวครับรอให้ถึงเวลาที่เหมาะสมที่เราจะแสดงมันออกมาหากเรามีเรื่องที่อยากจะเล่าอย่าทำให้เรื่องของเราทำให้คนอื่นดูด้อยค่าอย่าพูดเพื่อให้ตัวเองดูดีแล้วทำให้อีกฝ่ายดูแย่ดูด้อยลงไปโดยเฉพาะการพูดจาเชิงดูถูกดูแคลนเหยียดกันการทำร้ายจิตใจผู้อื่นด้วยคำพูดซึ่งบางครั้งครับเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจแต่ความไม่ได้ตั้งใจเหล่านั้นครับก็สามารถทำร้ายคนอื่นได้เหมือนกันในเรื่องนี้ครับถ้าหากเรายึดเอาหลักการเอาใจเขามาใส่ใจเรามันก็จะช่วยให้เรานั้นรู้จักที่จะคิดก่อนที่จะพูดอะไรออกไปคิดก่อนที่จะทำอะไรออกไปและมันยังจะช่วยให้เรานั้นรู้จักใส่ใจคนอื่นและรู้จักถ่อมตัวลงครับเรื่องต่อมาของเล่มนี้ครับเรามาดูกันที่เรื่องของการสร้างโอกาสและความก้าวหน้าในหน้าที่การงานกันครับผู้เขียนบอกเราว่าก่อนอื่นครับเราต้องรู้จักตัวเราเองครับว่าการงานที่เราทำอยู่นั้นเราเหมาะกับหน้าที่อะไรมันทำให้เรามีความมุ่งมั่นทะเยอทะยานไหมมันมีความหมายอะไรกับเราไหมหรือเราทำไปวันๆให้มันผ่านไปเพราะมันเป็นเรื่องดีครับที่เราจะต้องรู้จักตัวเองก่อนสิ่งอื่นใดเหมือนที่ปีเตอร์ดรักเกอร์บิดาด้านการจัดการท่านบอกครับว่าคนที่ประสบความสำเร็จนั้นเป็นเพราะเขารู้จักจุดแข็งของเขารู้จักวิธีการทำงานของเขาและเขารู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เขาให้คุณค่าเมื่อเรารู้จักตัวเองครับเราก็จะรู้แค่ว่าต่อไปนี้เนี่ยหน้าที่การงานของเราในอนาคตเราควรเลือกทางไหนทางไหนที่ใช่สำหรับเราทางไหนที่มันไม่ใช่อย่าหลงแต่ไปเชื่อแต่คนอื่นครับตามคนอื่นตามค่านิยมหากสิ่งนั้นที่คนอื่นเขาบอกมันขัดกับตัวเรามันก็จะส่งผลเสียในระยะยาวได้ครับเหมือนกับส่วนตัวผมในตอนแรกๆกับคุณฟังครับที่เริ่มทำงานใหม่ๆพยายามตามคนอื่นครับอยากประสบความสำเร็จตามแบบตามรอยของคนอื่นคนนี้บอกทางนี้ดีนะไปสิอ้าวอย่าช้านะแต่พอผมลองได้สัมผัสจริงๆครับมันไม่ใช่ครับมันไม่มีความสุขเลยมันไม่ใช่ตัวของเราเลยก้าวหน้าเร็วก็จริงครับสำเร็จเร็วกว่าใครแต่มันขัดกับตัวตนภายในของเรายิ่งทำก็ยิ่งทำให้ความภาคภูมิใจในตัวเองมันลดลงทุกวันรู้งี้น่าจะเชื่อตัวเองตั้งแต่แรกรู้งี้แต่ในเรื่องนี้ครับคุณฟังครับสำหรับส่วนตัวผมนะครับผมว่าบางครั้งในชีวิตของเราครับเราก็อาจจะไม่รู้จักตัวเองได้จริงๆหากเราไม่เคยได้ลองไปใช้ชีวิตในแบบที่เราไม่คุ้นเคยสำหรับผมแล้วนะครับผมไม่เคยคิดว่าการลองทำลองใช้ชีวิตบนหนทางอื่นๆที่เราไม่เคยทำมันมาก่อนถึงแม้ว่าเมื่อสุดท้ายแล้วผลลัพธ์ที่ออกมามันอาจจะไม่ใช่สำหรับเราก็ตามผมว่ามันไม่เป็นการเสียเวลาหรอกครับแต่มันคือประสบการณ์หนึ่งในชีวิตของเรานั่นแหละเพราะถ้าหากเราได้ลองทำอะไรแล้วเราได้ลองทำจริงๆแล้วหากมันไม่ใช่ครับเราก็จะได้รู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นสำหรับบางคนครับที่ยังหนุ่มยังสาวยังค้นหาตัวเองอยู่ยังมีโอกาสได้ลองทำอะไรใหม่ๆได้ลองอะไรที่ยังไม่คุ้นเคยลองทำเถอะครับมันไม่เสียหายอะไร
อย่าปล่อยให้เมื่อเราเติบโตขึ้นแล้วมองย้อนกลับมามันมีแต่ความเสียดายที่เราไม่เคยได้ลองทำและสำหรับในเล่มนี้ครับผู้เขียนบอกว่าเมื่อตัวเรารู้ว่าทางไหนที่มันใช่สำหรับเราแล้วจงมีความกล้าออกไปเรียนรู้ครับจะให้ดีนั้นเรียนรู้กับคนที่เขากำลังอยู่ในตำแหน่งนั้นๆในหน้าที่การงานนั้นๆดูไปคลุกคลีไปสัมผัสการงานที่เขาทำดูจริงๆแล้วเราจะรู้แค่ว่าสิ่งที่เราบอกว่าใช่สำหรับเรามันโอเคกับเราจริงๆหรือเปล่าเราอยากเป็นผู้จัดการน่ะลองไปเรียนรู้ดูเลยครับว่าผู้จัดการเขาทำงานยังไงตั้งแต่เบื้องหน้าเบื้องหลังอยากจะเป็นเจ้าของกิจการหรือลองไปหาความรู้จากตัวจริงเขาเลยเป็นไงดูทั้งคนที่เขาประสบความสำเร็จและคนที่เขาล้มเหลวครับแต่ละคนย่อมมีบทเรียนที่ดีให้กับเราเสมอและคนที่ผ่านประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้มาครับส่วนมากเขาไม่หวงความรู้หรอกครับเขายิ่งยินดีที่อยากจะถ่ายทอดให้กับเราการที่เราได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของคนอื่นครับจะทำให้เรานั้นมีพัฒนาการและเติบโตได้เร็วขึ้นแต่ทั้งนี้ครับคุณฟังครับผู้เขียนก็เตือนเราครับว่าอย่าหมกมุ่นอยู่แต่จุดหมายที่เราอยากจะไปให้ถึงมากเกินไปจนลืมใส่ใจกับปัจจุบันที่อยู่ตรงหน้าของเราจงทำงานในมือของตัวเราเองให้ดีที่สุดครับจงตั้งใจใช้ชีวิตของตัวเราเองให้ดีที่สุดก่อนอย่าละเลยมันตั้งใจทำมันให้ดีโดยเฉพาะการทำงานครับลงมือทำให้มากกว่าพูดโชว์ให้เห็นดีกว่าพูดอย่างเดียวใช้ความสามารถของเราให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นครับบางทีงานนี้เราอาจจะไม่ชอบมันแต่ลองถามตัวเองดูครับว่าเราพอจะหาทางทำให้มันมีความหมายมากขึ้นได้หรือไม่สำหรับงานที่เราไม่ชอบแต่เรามีความสามารถมากๆที่จะทำมันเราอาจจะให้ความรู้เพื่อนร่วมงานอาจจะสอนทักษะกับเด็กที่กำลังทำงานใหม่ลองออกแบบสไตล์การทำงานในแบบที่เราชอบดูครับกล้าทำในสิ่งที่เรามีความสามารถทำได้หากการงานที่เราทำหน้าที่ของเรามันเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นได้เราก็จะกลายเป็นคนสำคัญแล้วก็จะมีความภาคภูมิใจในตัวเองและเรื่องพวกนี้ครับมันก็จะส่งผลทำให้โอกาสเข้ามาหาเราได้ทุกเมื่อครับและผู้เขียนยังได้กล่าวเสริมสำหรับมนุษย์ทำงานด้วยนะครับว่าการที่เรามีงานอยู่ในมือของเราแล้วตั้งใจทำงานในมือของเราให้ดีครับอย่าไปก้าวก่ายงานคนอื่นบางคนนี่พยายามมีส่วนร่วมทุกเรื่องเลยใช่ไหมครับขอมีหน้ามีชื่อหน่อยซึ่งบางครั้งมันก็เยอะเกินไปและมันจะทำให้ภาพลักษณ์การทำงานของเราเสียได้ครับตั้งใจทำงานในมือของเราให้ดีครับไม่ต้องไปอวดใครว่าเราเหนือกว่าเขาทำงานด้วยความจริงใจให้เขาได้เห็นเองรู้จักตัวเองรู้จักเรียนรู้เรื่องใหม่ๆอยู่เสมอครับพยายามปรับตัวต่อการทำงานสมัยใหม่ไม่ใช่แค่ยึดติดกับแค่ประสบการณ์เดิมๆหรือความรู้เดิมๆเท่านั้นรู้จักหาความรู้เรียนรู้จากคนที่เก่งกว่าดีกว่าอย่าไปอิจฉาเขาเพียงเท่านี้ครับผู้เขียนก็บอกว่าเราสามารถสร้างโปรไฟล์ในการทำงานให้กับตัวเองทำให้มันดูดีทำให้เกิดโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพการงานได้ครับซึ่งการทำงานนั้นครับคุณฟังครับหากเรามัวจมอยู่แต่งานอย่างเดียวมันก็ไปไม่รอดใช่ไหมครับเราต้องเก่งทั้งงานเก่งทั้งคนด้วยมีสังคมที่ดีมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเก่งงานรู้จักงานของตัวเองไม่ใช่ไปรู้งานของคนอื่นหมดแต่งานตัวเองเอาไม่รอดนะครับแบบนี้มันก็กลายเป็นบกพร่องในหน้าที่ของเราแบบนี้ครับความก้าวหน้าในหน้าที่การงานก็จะเกิดขึ้นได้ยากต่อมาครับคุณฟังครับเราลองมาดูเรื่องที่ผู้เขียนแนะนำว่าเวลาที่เราจะพูดจะจาอะไรออกไปคำพูดดีๆอย่างเดียวมันไม่พอหรอกนะจ๊ะแต่เราควรพูดให้ถูกจังหวะด้วยบางคนมีเรื่องสำคัญที่ต้องพูดแต่พูดไม่ดูจังหวะเลยอีกฝ่ายกำลังอารมณ์ไม่ดีทะเลาะกับเมียมาเมื่อเช้าไม่เหมาะกับการตัดสินใจเลยแบบนี้ครับก็อาจจะทำให้เรื่องสำคัญที่เราจะพูดมันคลายเป็นเรื่องที่น่ารำคาญสำหรับอีกฝ่ายได้และอย่างเช่นจะคุยโทรศัพท์ก็ช่างไม่ดูเวล่ำเวลาเลยตีสองคงจะนอนแล้วก็โทรมาคุยเรื่องงานแบบนี้ก็ไม่รู้จักกาลเทศะใช่ไหมครับบางคนโทรมาตอนมื้อเที่ยงบางคนโทรมารบกวนจังเลยตอนลาพักร้อนผู้เขียนก็แนะครับว่ายิ่งเป็นเรื่องของการคุยโทรศัพท์เรายิ่งต้องเคารพเวลาของอีกฝ่าย
ในการคุยโทรศัพท์แทนที่เราจะพูดโพร่งออกไปเลยเรามีเรื่องอะไรที่จะต้องพูดให้เราเกริ่นออกไปก่อนครับว่าพี่ครับพอจะมีเวลาสัก5นาทีให้ผมได้ไหมแบบนี้ครับมันก็จะดูดีกว่าหรือเวลาที่เราจะโทรหาใครในวันหยุดหรือเวลาที่เขาลาพักร้อนใช่ไหมครับเราก็ควรพูดออกไปก่อนว่าพี่ครับสะดวกคุยไหมครับซึ่งการบอกว่าพี่ครับสะดวกคุยไหมครับมันก็จะทำให้อีกฝ่ายนั้นสามารถตอบได้เลยครับว่าสะดวกหรือไม่สะดวกแล้วจากนั้นครับเราก็สามารถพูดต่อไปได้ซึ่งในการพูดคุยทางโทรศัพท์นะครับผู้เขียนก็บอกว่าควรพูดให้สั้นกระชับที่สุดอย่าพูดยืดยาวมีแต่น้ำครับขอเนื้อๆพูดให้ตรงประเด็นจับใจความสำคัญให้ได้ครับจะให้ดีครับก็ควรเรียบเรียงมาก่อนที่จะพูดเรื่องสำคัญทางโทรศัพท์ก็จะดีนะครับและนอกเหนือจากการพูดทางโทรศัพท์ใช่ไหมครับมันก็จะเป็นการพูดต่อหน้ากันซึ่งหน้ากันซึ่งถ้าหากเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องพูดต้องหารือกันครับเทคนิคนั้นก็อยู่ที่การเลือกครับว่าเราจะเลือกพูดให้ถูกที่ถูกจังหวะถูกเวลาหรือเปล่าโดยเฉพาะเรื่องสำคัญมากๆครับควรพูดแบบ face to face พูดกันต่อหน้าต่อตาเพราะเราจะได้เห็นการตอบสนองกริยาของอีกฝ่ายได้การจะพูดเรื่องสำคัญให้สังเกตดูก่อนครับว่าอีกฝ่ายเขาพร้อมที่จะพูดคุยเรื่องสำคัญกับเราไหมอีกฝ่ายอยู่ในอารมณ์ที่หงุดหงิดอารมณ์ไม่ดีหรือเปล่าถ้าอีกฝ่ายไม่พร้อมคุยครับก็อย่าเพิ่งเริ่มคุยเพราะอาจจะทำให้เวลานั้นเสียไปฟรีๆก็ได้รอจังหวะรอเวลาที่เหมาะสมก่อนที่จะพูดเรื่องสำคัญหรือถ้าหากเรื่องนั้นมันรอไม่ได้แล้วครับเราจะต้องพูดเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้เลยเราก็จะต้องมีการอลัมพบทเกริ่นให้เขารู้สึกอยากที่จะพูดก่อนครับทำให้เขาสนใจเราให้ได้ก่อนทำให้เขาผ่อนคลายที่จะคุยกับเราก่อนพูดง่ายๆก็คือดึงสติให้เขาอยู่กับเราให้ได้ก่อนที่จะพูดครับให้เขามีสมาธิให้เขารู้สึกอยากจะคุยกับเราก่อนแล้วค่อยพูดเรื่องสำคัญออกไปซึ่งหลักนั้นอยู่ที่วิธีการพูดครับวิธีการพูดนั้นสำคัญกว่าถ้อยคำที่เตรียมมาถ้อยคำที่เตรียมมาจะดีแค่ไหนจะเลิศหรูอย่างไรแต่มีวิธีการที่ไม่เหมาะสมไม่ถูกจังหวะไม่ถูกที่ไม่ถูกเวลามันก็พังได้คนที่ประสบความสำเร็จในระดับแนวหน้าครับลองสังเกตดูครับคุณฟังครับไม่ว่าเขาจะมีบุคลิกเป็นคนเงียบๆหรือเป็นคนชอบเปิดเผยเขาจะรู้ครับว่าเขาควรพูดอะไรและเขาควรพูดอย่างไรการรู้จักว่าเราควรพูดอย่างไรนั้นมันสำคัญมากๆครับผู้เขียนบอกว่าการพูดให้น่าเชื่อถือให้พูดออกมาอย่างมั่นใจเสียงดังฟังชัดเจนกล้าสบตาคู่สนทนาและการพูดที่ดีนั้นควรรู้จักควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ได้ครับซึ่งในส่วนตัวนะครับหนังสือเทคนิคการพูดเรื่องสำคัญที่ผมแนะนำก็จะเป็นเล่มที่ชื่อว่าเรื่องสำคัญต้องพูดเป็นลองเข้าไปฟังกันได้นะครับผมได้ทำสรุปเอาไว้ให้แล้วซึ่งเรื่องของการพูดที่ดีเนี่ยนะครับทำให้คนประสบความสำเร็จมานักต่อนักแล้วครับผมว่าการพูดเนี่ยมันเป็นทักษะอย่างหนึ่งที่สำคัญของคนเราไม่ว่าจะยุคสมัยไหนการพูดเนี่ยมันเป็นทักษะที่สำคัญมากๆอันดับต้นๆอย่างหนึ่งเลยนะครับการพูดที่ดีนั้นมันทำให้เราดูมีความมั่นใจมันทำให้เราดูเก่งดูฉลาดและมีความสำคัญครับซึ่งในเรื่องของวิธีการพูดครับเราทุกคนสามารถพัฒนาฝึกฝนกันได้สิ่งสำคัญครับอย่าไปคิดว่าเราเป็นคนพูดไม่เก่งพูดไม่ดีพูดไม่ได้คนเราครับมักจะจบลงเพราะความคิดของเราเองลองกล้าดูครับกล้าพัฒนาตัวเองกล้าฝึกฝนกล้าลองทำดูเมื่อเราฝึกฝนบ่อยๆกล้าทำบ่อยๆฝึกไปทีละนิดทีละนิดแล้วเราครับก็จะเห็นพัฒนาการของเราที่มันโดดเด่นและเก่งขึ้นครับคุณฟังครับนี่ก็เป็นตัวอย่างเนื้อหาแบบสรุปของหนังสือเล่มนี้ครับจิตวิทยาแค่ 1% ทำให้คุณเหนือคนเนื้อหาก็จะเป็นแบบจิตวิทยาเบื้องต้นระดับเบสิกแบบนี้เลยครับที่เหมาะสำหรับคนที่เริ่มต้นศึกษาเริ่มต้นพัฒนาตัวเองที่ยังไม่อยากจะอ่านเนื้อหาเชิงลึกอะไรซึ่งเรื่องราวในเล่มนี้ครับก็จะเป็นเรื่องราวในชีวิตประจำวันที่เรามักจะมองข้ามมันไปการใช้ภาษาในเล่มก็ง่ายๆครับอ่านเพลินๆมีข้อคิดให้เราได้จดได้ฉุกคิดกันด้วยได้เคล็ดลับดีๆเอาไว้ย้ำเตือนตัวเองเอาไว้ทบทวนกัน
หนังสือโดยคุณเชอร์มานรัตนพงศ์ตระกูลเล่มนี้ครับก็ราคาเล่มละ100กว่าบาทซึ่งผมก็เห็นพิมพ์ออกมาหลายครั้งแล้วนะครับก็นับว่าขายดีมากๆเหมือนกันในตอนนี้ก็ขอให้คุณฟังได้รับประโยชน์ดีๆเอาไว้พัฒนาตัวเองนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับขอบคุณทุกๆคนที่เป็นกำลังใจและติดตามกันนะครับ The Book Teller จะสรรหาสาระดีจากหนังสือน่าอ่านมาเล่าให้กันฟังเป็นประจำถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับและถ้าชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยก็จะดีมากเลยนะครับขอบคุณครับที่สนับสนุนให้การอ่านเป็นเรื่องที่ง่ายกว่าเดิม